วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดกำเริ่มทำงานวันเดียว3ม็อบพีมูฟชาวประมงชาวนาเดินหน้าปักหลักจี้ประยุทธ์แก้ปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมขอปสหรือพีมูฟได้ปักหลักตั้งหมู่บ้านอยู่บริเวณหน้าคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครถนนพิษณุโลกหลังจากย้ายสถานที่มาจากหน้าองค์การสหประชาชาติหรือ UN เนื่องจากไม่พอใจที่นายมงคลชัยสมอุดรรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาพูดคุยกับชาวบ้านและรับข้อเสนอในการประชุมใหญ่ร่วมกับ PMOVE 31 มกราคมนี้แต่ไม่มีหลักประกันที่ชัดเจนต่อมาเวลาประมาณ 11:45 นแกนนำกลุ่ม PMOVE ได้แถลงการประจำวันเรื่องของการปักหลักตั้งหมู่บ้านว่าไม่ได้เป็นการปิดถนนแต่เป็นการปิดถนนของเจ้าหน้าที่โดยทางรัฐบาลมีคำสั่งซึ่งเราประกาศชัดเจนตั้งแต่เริ่มชุมนุมแล้วว่าถ้าเคลื่อนขบวนในแต่ละวันและมีเจ้าหน้าที่มากั้นจะไม่ใช้ความรุนแรงจะไม่มีการปะทะแต่ถ้ามีการปิดกั้นหรือสกัดกั้นที่ไหนเราจะทำการปักหลักที่นั่นวันนี้หลังจากที่เรามาปักหลักที่นี่เป็นคืนแรกตั้งแต่เมื่อวานและเมื่อวานมีตัวแทนมารับข้อเสนอและยืนยันด้วยคำพูดว่าข้อเรียกร้องทั้ง15ข้อไปถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทำให้พี่น้องพีมูฟไม่เชื่อมั่นจึงมีพี่น้องบางส่วนไปที่พื้นที่การหาเสียงของนางสรัญรัตน์เจนจาคะผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.กรุงเทพมหานครเขต9ที่พลเอกประวิตรลงพื้นที่ไปด้วยท่านไม่สามารถพบพี่น้องได้แต่ท่านไปช่วยหาเสียงที่หลักสี่ได้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเองไม่ได้สนใจที่จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องพีมูฟฉะนั้นวันนี้เราได้ยืนหยัดว่าเราจะต่อสู้ปักหลักที่นี่ต่อไปจนกว่า15ข้อเรียกร้องจะได้รับการตอบรับจากตัวแทนรัฐบาลที่ยืนยันและเป็นที่พอใจของพี่น้องตัวแทนกลุ่ม PMOVE กล่าวนอกจากนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลฝั่งราชดำเนินนอกกลุ่มสมาคมประมงปากน้ำชุมพรยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเพื่อคัดค้านกรณีกรมสรรพสามิตจะออกประกาศบังคับให้เรือประมงต้องติดระบบเครื่องสำแดงข้อมูลตัวตนอัตโนมัติที่เรือหรือระบบควบคุมติดตามระยะไกลและสารสนเทศเครื่องหมายทางเรือในน่านน้ำไทยAutomatic Identification System หรือ AIS เนื่องจากเห็นว่าเป็นการเพิ่มภาระโดยไม่จำเป็นให้กับชาวประมงและขอเพิ่มวันทำการประมงอีก30วันในปีการประมงตัวแทนกลุ่มสมาคมกล่าวว่าการยื่นหนังสือครั้งนี้จะมีการพูดคุยหารือกับตัวแทนรัฐบาลพร้อมยื่นคำขาดว่าต้องการทำตามข้อเรียกร้องหากไม่ได้ตามต้องการอาจมีผู้ประกอบการประมงรวมตัวแสดงจุดยืนอีกครั้งคาดว่าจะมากกว่าครั้งนี้เพราะตอนนี้อยู่ช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 และการควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดการชุมนุมขณะที่บริเวณหน้ากระทรวงการคลังถนนพระราม6ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทยปักหลักเพื่อเรียกร้องให้แก้ปัญหาหนี้สินทางการเกษตรกองทุนฟื้นฟูลูกหนี้ธนาคารรัฐ4แห่งซึ่งมีผู้มาเรียกร้องจาก36จังหวัดทั้งนี้เครือข่ายดังกล่าวเคยเรียกร้องไปเมื่อปี2553สำหรับวันนี้เป็นการปักหลักวันที่2แล้วโดยเริ่มตั้งแต่วันที่23มกราคมที่ผ่านมาทั้งยังระบุว่าหากไม่ได้รับคำตอบจากภาครัฐก็จะยังปักหลักหน้ากระทรวงการคลังต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ